MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีท่านผู้สารครับผมได้รับมอบหมายให้มาบรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค1ในส่วนมาตรา1ถึง83ผมมีเวลาบรรยายทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ระยะเวลาก็ประมาณ6ชั่วโมงดังนั้นผมคงจะ เลือกหัวข้อที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาบรรยายนะครับสำหรับในวันนี้จะบรรยายเรื่องเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตั้งแต่มาตรา4นะครับถึงมาตรา5แล้วก็มาตรา7ท่านศาลครับคดีแพ่งเนี่ยนะฮะในการจะนำคดีขึ้นมาสู่ศาลเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็จะต้องมีอำนาจฟ้องเสียก่อนนะครับซึ่งกรณีก็เป็นไปตามมาตรา55คือในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่หรือเป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเมื่อมีอำนาจฟ้องแล้วเนี่ยครับก็จะต้องนำคำฟ้องหรือคำร้องขอมาเสนอต่อศาลซึ่งตรงนี้นะครับจะมีการแยกระหว่างกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์กับกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลสำหรับกรณีที่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นะฮะบางครั้งเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทนะครับมีจำเลยกรณีนี้ในการนำคดีมาสู่ศาลจะทำเป็นคำฟ้องนะครับซึ่งเมื่อต้องทำเป็นคำฟ้องก็จะต้องบรรยายฟ้องให้เป็นไปตามมาตรา172แต่กรณีที่ทำเป็นคำร้องขอหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทเป็นกรณีที่มีความจำเป็นใช้สิทธิทางศาลนะครับก็จะทำเป็นคำร้องขอเหตุที่ต้องแยกระหว่างคำฟ้องกับคำร้องขอเพราะว่าในการเสนอคดีต่อศาลนั้นนะครับตามมาตรา4นะฮะ4ทั้งหลายเนี่ยนะครับในกรณีคำฟ้องเนี่ย เส้นทางจะมาทางนี้จะเป็นตามมาตรา4อนุ1มาตรา4ทวิมาตรา4ตรีนะครับส่วนกรณีที่ต้องทำเป็นคำร้องขอเนี่ยการเสนอคำร้องขอต่อศาลหลักเกณฑ์จะเป็นไปตามมาตรา4อนุ2มาตรา4จัตวามาตรา4เบญจมาตรา4ชนอกจากนั้นยังมีอีก2กรณีที่เกี่ยวข้องก็คือกรณีที่มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตามมาตรา5นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีตามมาตรา7ซึ่งเราขอเรียกว่าเป็นกรณีของคดีสาขาการเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอโดยหลักแล้วก็จะอยู่ตามแผนภูมินี้นะครับจากแผนภูมิดังกล่าวนะครับหัวข้อที่จะศึกษากันก็แบ่งเป็น4กรณีใหญ่ๆกรณีที่1ก็คือกรณีเขตศาลที่จะรับคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทกรณีที่2คือเขตศาลที่จะรับคำฟ้องในคดีไม่มีข้อพิพาทกรณีที่3คือเขตศาลที่จะรับคำฟ้องหรือคำร้องขอกรณีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันและกรณีสุดท้ายกรณีที่4ก็คือเขตศาลเกี่ยวกับคดีสาขาสำหรับกรณีแรกนะครับเขตศาลที่จะรับคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทนะแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยก็คืออันแรกก็คือคำฟ้องคดีแพ่งทั่วไปนะครับตามมาตรา4อนุ1กรณีที่2คือคำฟ้องคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา4ทวีกรณีที่3คือคำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ทวีส่วนที่สำคัญก็จะเป็นกรณีคำฟ้องคดีแพ่งทั่วไปกับ
คำฟ้องคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองกรณีจะพบมากลองมาดูกรณีคำฟ้องเกี่ยวกับที่ท่านทั่วไปตามมาตรา4ตามมาตรา4มีบัญญัติว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นอนุ1คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่คำฟ้องคดีทั่วไปจะใช้เฉพาะมาตรา4อนุ1ส่วนมาตรา4อนุ2เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของคำร้องขอซึ่งจะศึกษากันภายหลังตามมาตรา4บัญญัติว่าเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับดังนั้นในการพิจารณาว่าจะใช้มาตรา4หรือไม่จะต้องไปพิจารณาถึงบทบัญญัติของมาตรา4ถึงมาตรา4ชอก่อนนะครับถ้าหากไม่ต้องดูบทบัญญัติดังกล่าวจึงจะมาพิจารณามาตรา4แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยการเสนอคำฟ้องเกี่ยวกับมาตรา4อนุ1กลับเป็นคดีที่มีการเสนอคำฟ้องมากนะครับอาจจะเรียกได้มากที่สุดนะครับซึ่งตามมาตรา4อนุ1เนี่ยเขาบัญญัติไว้การเสนอคำฟ้องไว้2กรณีก็คือให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ท่านศาสตร์สังเกตคำว่าหรือนะครับคำว่าหรือเนี่ยแหละก็แสดงว่าสามารถที่จะเลือกเสนอคำฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นะครับมีคำพิพากษาฎีกาที่2221/2553บัญญัติว่าการเสนอวินิจฉัยว่าการเสนอคำฟ้องสามารถกระทำได้ต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเป็นสิทธิหน้าของโจทก์ที่จะเลือกฟ้องส่วนคำพิพากษาฎีกาที่3994/2540ก็วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันเรื่องสามครับการเสนอคำฟ้องนั้นน่ะมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วคราวนี้ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีการตกลงให้ไปฟ้องคดีต่อศาลอื่นนอกจากศาลที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งบัญญัติไว้นะครับเช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้นะครับคำพิพากษาฎีกาที่4279/2551ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำฟ้องให้เสนอต่อศาลตามมาตรา4อนุ1คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นดังนั้นคำฟ้องจึงเสนอต่อศาลได้2ศาลคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนากับศาลที่มูลคดีเกิดซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงที่ให้ฟ้องคดีที่ศาลแพ่งขัดต่อความสงบไม่อาจใช้บังคับได้ฎีกาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วินิจฉัยตามกรณีที่จะต้องเสนอคำฟ้องตามมาตรา4อนุ1แต่อย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นแนวบรรทัดฐานได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีคำฟ้องอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะไปตกลงกันเองไม่ได้ถ้าเกิดไปตกลงก็ถือว่าขัดต่อความสงบใช้บังคับไม่ได้นักศึกษาครับตามมาตรา4อนุ1เนี่ยจะมีสิ่งที่เราจะต้องมานั่งศึกษากันมี2กรณีกรณีแรกคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนากับศาลที่มูลคดีเกิดอันนั้นเราคงต้องศึกษากันว่าภูมิลำเนาของจำเลยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มูลคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความหมายอย่างไรในเรื่องของภูมิลำเนานะครับแบ่งเป็น2กรณีก็คือภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้เป็นภูมิลำเนาตามความเป็นจริงกับอีกกรณีนึงคือภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3อนุ2ซึ่งเป็นภูมิลำเนาที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้องเราก็คงต้องไปศึกษาในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลนะครับตามมาตรา37ถึงมาตรา47เราลองศึกษาเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก่อนผมสรุปเป็น
ทั้งหมด5ประการนะครับก็คืออันที่1ก็คือภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็คือถิ่นที่อยู่อันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา37กรณีที่2คือกรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนหรือมีหลักแหล่งการงานเป็นปกติหลายแห่งก็ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่มีภูมิลำเนาหลายแห่งคือบุคคลเราเนี่ยสามารถมีภูมิลำเนาได้มากกว่า1แห่งกรณีที่3คือกรณีที่มีการเปลี่ยนภูมิลำเนาเนี่ยจะต้องมีการย้ายถิ่นที่อยู่และต้องมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งด้วยว่ามีการเปลี่ยนภูมิลำเนาก็เป็นไปตามมาตรา41แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีที่4คือกรณีที่บุคคลนะครับเลือกเอาภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เนี่ยเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำกิจการบางอย่างก็ถือว่าถิ่นที่อยู่นั้นเป็นภูมิลำเนาสำหรับกิจการนั้นส่วนกรณีที่5นี้เป็นกรณีที่ไม่มีใครอยากมีภูมิลำเนาแบบนี้นะก็คือคนผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาก็ถือว่าเรือนจำนะเป็นภูมิลำเนาจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา47นี่เรามาดูหลักเกณฑ์ในแต่ละอันนะครับอันแรกเลยก็คือภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา37ในกรณีนะครับถิ่นที่อยู่ของบุคคลนั้นจะต้องเป็นถิ่นที่ใช้กินอยู่หลับนอนตามปกติธรรมดากรณีที่ไปพักอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวนะฮะไม่ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนาเช่นตามคำพิพากษาฎีกาที่378/2518นะฮะเรื่องนี้โจทย์อยู่ที่มีนบุรีแต่ไปติดต่อค้าขายที่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ถือว่าภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดนั้นเป็นภูมิลำเนาของโจทย์ในกรณีที่บุคคลบางบุคคลนะครับสับเปลี่ยนที่อยู่ไปมาอย่างนี้ก็ถือได้ว่าถิ่นที่อยู่ทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นภูมิลำเนาตามฎีกาที่881/2511หรือฎีกาที่661/2550นะครับสำหรับฎีกานี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพระภิกษุเนี่ยมีถิ่นที่อยู่2แห่งก็คือที่วัดหัวป่าและวัดผู้คัดค้านซึ่งตามมาตรา38แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ถือว่าแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้เป็นภูมิลำเนาของบุคคลจึงถือว่าทั้งวัดหัวป่าเนี่ยแล้วก็วัดผู้คัดค้านเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุผู้ร้องก็เลยร้องขอจัดการมรดกต่อศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายได้อันนี้เป็นกรณีร้องขอจัดการมรดกซึ่งเป็นการยื่นคำร้องขอเราจะศึกษากันต่อไปนะครับเพิ่มมีบางกรณีฮะที่บุคคลเนี่ยย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ยังมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ายังมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิมนะคำพิพากษาฎีกาที่1233/2506ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยอ้างว่าย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพระนครแต่ก็มีหลักฐานแสดงว่าจำเลยยังอยู่ที่บ้านและถิ่นที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้ถือว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่2แห่งคือทั้งที่เชียงใหม่และจังหวัดพระนครปัจจุบันคือกรุงเทพนะครับนี่โจทก์จะถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาและยื่นฟ้องต่อศาลแขวงเชียงใหม่ก็ได้อย่างนี้นะครับถ้ามีภูมิลำเนาหลายแห่งเนี่ยอย่างนี้โจทก์จะเลือกฟ้องที่เชียงใหม่ก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้ฎีกาที่1358/2518เรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับคือย้ายไปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วอยู่ที่ศรีสะเกษแต่ย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดแต่ขณะเดียวกันยังมีพฤติการบางประการที่แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดิมก็คือมีการออกเช็คนะครับนี้ก็ถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ศรีสะเกษและยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดด้วยทั้งสองแห่งสำหรับในกรณีกรรมการผู้จัดการของบริษัทถือว่าภูมิลำเนาของบริษัทนั้นเป็นภูมิลำเนาของกรรมการผู้จัดการด้วยคำพิพากษาฎีกาที่1251/2523
เรื่องนี้ครับจำเลยเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนอันเป็นที่ทำงานสำคัญของจำเลยก็ถือว่าที่ทำการของบริษัทเป็นภูมิลำเนาของจำเลยแม้จำเลยจะมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเป็นภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งนะครับการที่ฟ้องที่ศาลจังหวัดลำพูนจึงชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้ก็เช่นกันถือว่าจำเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่สองแห่งคือที่ภูมิลำเนาของบริษัทก็คือที่จังหวัดลำพูนกับที่บ้านเป็นภูมิลำเนาส่วนตัวของตัวเองที่กรุงเทพเช่นนี้ถ้าเป็นกรณีตามมาตรา4อนุ1เนี่ยนะครับโจทก์สามารถเลือกฟ้องจำเลยได้ทั้ง2แห่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา41บัญญัติว่าการจะย้ายถิ่นที่อยู่เนี่ยจะต้องมีเจตนาปรากฏว่าจะมีการเปลี่ยนภูมิลำเนาบางกรณีจะมีการย้ายออกจากทะเบียนบ้านนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยย้ายออกไปตามหลักแล้วต้องไปย้ายเข้าในที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีการแจ้งย้ายออกแต่ไม่มีการแจ้งย้ายเข้าเช่นนี้ถือว่าไม่มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาต้องถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิมนะครับฎีกาที่5684/2538เรื่องนี้จำเลยย้ายออกจากบ้านเดิมแต่ไม่ย้ายเข้าแสดงว่าไม่มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่ถือว่าจำเลยยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิมนะครับอีกฎีกานึงก็คือ3053/2533อันนี้ก็ทำนองเดียวกันวินิจฉัยทำนองเดียวกันมีบางกรณีที่บุคคลถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่ามีเจตนาเปลี่ยนภูมิลำเนาตามคำพิพากษาฎีกาที่2185/2535คดีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลำพูนแล้วก็ย้ายต่อไปอยู่ที่เชียงใหม่ต่อมาที่เชียงใหม่ก็จำหน่ายชื่อจำเลยออกจากทะเบียนแล้วไปลงชื่อไว้ในทะเบียนคนบ้านกลางการที่จำเลยย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแสดงว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งสำคัญที่เชียงใหม่ก็ถือว่าเชียงใหม่เป็นภูมิลำเนาส่วนการจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไม่ถือว่าเป็นการมีเจตนาเปลี่ยนแปลงที่อยู่นักศึกษาก็ทะเบียนคนบ้านกลางเนี่ยจริงๆก็คือที่อำเภอนะคือกรณีที่ย้ายออกแต่ไม่แจ้งย้ายเข้าเนี่ยบางครั้งในเขตเดิมเนี่ยหรืออำเภอเดิมเนี่ยเขาก็จะจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเขาเรียกว่าจำหน่ายไว้ที่ทะเบียนคนบ้านกลางนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นกรณีที่มีเจตนาที่จะย้ายชื่อออกแต่ถูกจำหน่ายชื่อออกสำหรับกรณีต่อไปกรณีที่4ก็คือกรณีที่บุคคลเลือกเอาถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนาเฉพาะเพื่อทำการงานใดก็ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาสำหรับการนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา42นักศึกษาต้องดูคำพิพากษาฎีกาที่1460/2530คดีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศแต่เขาแต่งตั้งปปาเนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเป็นตัวแทนให้มีอำนาจทำการแทนจำเลยในเหตุในคดีนี้แล้วก็ระบุสถานที่ส่งบัตรถึงจำเลยในประเทศไทยไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าให้ส่งที่ตัวแทนถือว่าจำเลยเลือกเอาภูมิลำเนาของปปาซึ่งเป็นตัวแทนจำเลยเนี่ยเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือเรื่องนี้จำเลยก็อยู่ต่างประเทศแต่ก็มอบให้ปปาเนี่ยทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็แจ้งภูมิลำเนาในการติดต่อไว้โดยใช้ที่อยู่ของปปาเช่นนี้ศาลฎีกาถือว่าเป็นกรณีที่จำเลยเลือกเอาภูมิลำเนาของปปาเนี่ยเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการของตนกรณีที่5คือกรณีที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาก็ถือว่าเรือนจำหรือทันทสถานเป็นภูมิลำเนานักศึกษาต้องดูฎีกาที่4813/2548คดีนี้ศาลจังหวัดเชียงรายรวมโทษจำคุกผู้ร้อง2ปีหลังจากนั้นผู้ร้องก็ถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดนครปฐมกรณีนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่ใช่กรณีถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครปฐมหรือ
ตามคำสั่งศาลโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเรือนจำจังหวัดนครปฐมเป็นภูมิลำเนาเรื่องนี้จริงๆแล้วภูมิลำเนาของผู้ร้องซึ่งถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดเชียงรายนะต้องถือว่าภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายการที่ขออายัดตัวไปเนี่ยก็คือส่งตัวไปดำเนินคดีเป็นการชั่วคราวแต่ในทางปฏิบัติแล้วสำหรับคนที่ถูกจำคุกเนี่ยคงจะไม่ส่งตัวไปแล้วก็ไปปล่อยไปที่ไหนก็ต้องเข้าไปที่เรือนจำของจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้ถูกจำคุกเพราะคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครปฐมนะนั่นถือว่าภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายดูว่าศาลใดก็ตามเป็นศาลที่ออกมีคำพิพากษาก็จะต้องถูกขังไว้ที่เรือนจำนั้นและเรือนจำนั้นจะเป็นภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกเมื่อสักครู่เป็นเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาต่อไปยังมีกรณีที่เป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลซึ่งกรณีเราจะต้องไปศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นกันนะครับอยู่ในมาตราที่68และ69อันแรกเลยคือถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาเสมอนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรคำพิพากษาฎีกาที่447/2540จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพแม้สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยทำที่ต่างประเทศและจำเลยผิดสัญญาโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศก็ฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งอันเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้ครับตามมาตรา4 อนุ 1เนี่ยถ้าหากว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรครับก็ฟ้องจำเลยอย่างภูมิลำเนาของจำเลยได้เลยโดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องของมูลคดีหรือภูมิลำเนาของโจทก์กรณีที่2คือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาเฉพาะในกิจการอันได้จะทำนะสำนักงานสาขานั้นนักศึกษาครับกรณีนี้นะครับสำนักงานใหญ่นะถือว่าเป็นภูมิลำเนาอยู่แล้วแต่ในบางกรณีเนี่ยสำนักงานใหญ่อาจจะมีสาขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสาขาจะเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลนั้นเสมอไปนะครับจะเป็นภูมิลำเนาเฉพาะในส่วนกิจการที่มีการกระทำณสาขานั้นเท่านั้นนักศึกษาต้องดูฎีกาที่1369/2525คดีนี้จำเลยเนี่ยก็เป็นบริษัทอยู่ต่างประเทศแต่มอบให้สำนักงานสาขาในประเทศสังเกตนะมอบให้สำนักงานสาขาในประเทศยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังนี้ถือว่าบริษัทจำเลยมีภูมิลำเนาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็เลยฟ้องจำเลยเรื่องเครื่องหมายการค้าต่อศาลไทยได้นะครับหรืออย่างฎีกาที่6459/2546เรื่องนี้จำเลยที่3นะครับเป็นสำนักงานเรื่องนี้สำนักงานสาขาของบริษัทจำเลยที่3เนี่ยก็เป็นบริษัทประกันนะครับก็มีสาขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับหลังจากนั้นรถยนต์ของจำเลยที่2เนี่ยก็ไปเกิดการทำละเมิดกับรถยนต์ของโจทก์แล้วโจทก์ก็ไปติดต่อกับสำนักงานสาขาของจำเลยที่3ที่จังหวัดอุดรเพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนะฮะหลังเกิดเหตุแล้วกรณีนี้ถือไม่ได้ว่าสาขาของอุดรเนี่ยเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่3ในกิจการอันเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่2โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้ง3ต่อศาลจังหวัดอุดรธานีเรื่องนี้ต้องฟ้องที่สำนักงานใหญ่นะครับของจำเลยที่3เพราะว่าตัวสาขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการในการประกันเลยแต่สมมุตินะผมยกตัวอย่างต่อไปว่าถ้าหากในการทำสัญญาประกันภัยเนี่ยจำเลยที่2สมมุติว่าไปติดต่อกับจำเลยที่3แต่ติดต่อที่สาขาอุดรมีการทำสัญญาประกันภัยติดต่อกันทั้งหมดที่สาขาอุดรเช่นนี้น่าจะถือได้ว่าสาขาอุดรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้กระทำแต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมีแต่เพียงว่าโจทก์ไปติดต่อที่สำนักงานสาขาอุดรขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเพียงแค่นี้ยังถือไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้กระทำนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องภูมิลำเนาที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้องตามมาตรา3 อนุ 2
สำหรับกรณีแรกนะครับตามมาตรา3อนุ2กไก่นี่ก็เป็นไปตามตัวบทก็คือจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรภายกำหนด2ปีก่อนเสนอคำฟ้องก็ให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนาส่วนอีก2กรณีคือตามมาตรา3อนุ2ขอไข่ผมก็ขอแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่จำเลยประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนในราชอาณาจักรไม่ว่าโดยตนเองหรือตัวแทนหรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดติดต่อในการประกอบกิจการนั้นในราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการหรือติดต่อหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้ติดต่อในวันที่มีการเสนอคำฟ้องนะครับกรณีเป็นกรณีที่ประกอบกิจการก็ต้องเสนอดูภูมิลำเนาในวันที่เสนอคำฟ้องเป็นภูมิลำเนาของจำเลยส่วนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วแต่เคยประกอบกิจการนะครับกรณีนี้ก็คล้ายๆกันแต่ให้ถือว่าสถานที่ที่เคยใช้ประกอบกิจการหรือติดต่อดังกล่าวหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้ติดต่อภายใน2ปีก่อนฟ้องนะครับถ้าประกอบก็ดูวันฟ้องถ้าเคยก็ภายใน2ปีก่อนเสนอคำฟ้องให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของจำเลยลองดูฎีกาที่6437/2541เรื่องนี้จำเลยที่1เนี่ยมีจำเลยที่2เป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการของจำเลยที่1ในราชอาณาจักรจึงถือได้ว่าภูมิลำเนาของจำเลยที่2ซึ่งจำเลยที่1ใช้ในการติดต่อดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่1ด้วยโจทย์ก็จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่1ต่อศาลแพ่งได้เรื่องนี้จำเลยที่1เนี่ยเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ต่างประเทศนะฮะส่วนจำเลยที่2เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศไทยอันนี้ก็ตรงตามตัวบทกรณีนึงคือตามฎีกาที่4580/2542ในส่วนตอนต้นนี่ก็เป็นการเท้าความถึงมาตรา3นะฮะพอข้ามไปนะครับฎีกานี้นะครับจำเลยที่2เนี่ยเขาเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการขนส่งของจำเลยที่1นะโดยเป็นผู้ติดต่อในการนำเรือถึงปลายทางแล้วก็ติดต่อนำเรือออกจากปลายทางนะครับแล้วก็ติดต่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรือหรือกิจการขนส่งทางทะเลเป็นธุรกิจของจำเลยที่2แม้จำเลยที่2ไม่ใช่ผู้ร่วมขนส่งแต่ก็ถือว่าจำเลยที่2เป็นผู้ติดต่อนะครับในการประกอบกิจการขนส่งของจำเลยที่1เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ติดต่อมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสันแพ่งกรุงเทพใต้ก็ถือว่าภูมิลำเนาของจำเลยที่2เป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่1โจทก็มีอำนาจฟ้องจำเลยที่1ที่สันแพ่งกรุงเทพใต้เป็นศาลที่ถือว่าจำเลยที่1มีภูมิลำเนานะครับอันนี้ก็ใช้ตามมาตรา3อนุ2ขอไข่ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่3185/2551อันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้นะนี่ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่2เป็นตัวแทนนี่ก็ถือไม่ได้ว่าสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่หรือสถานงานของจำเลยที่2เป็นภูมิลำเนาก็คือต้องเป็นตัวแทนหรือผู้ติดต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องภูมิลำเนาแต่ตามมาตรา4อนุ1มีอีกกรณีหนึ่งคือมูลคดีนักศึกษาครับเมื่อกี้ตามมาตรา4อนุ1ที่ผมบรรยายไปเกี่ยวกับเรื่องภูมิลำเนาเนี่ยถ้านักศึกษาดูแต่มาตราอื่นๆนะครับก็ยังจะมีคำว่าภูมิลำเนาอีกหลายมาตรานะครับใช้ได้เหมือนกันหมดหลักเกณฑ์เดียวกันต่อไปอีกตัวหนึ่งต้องศึกษาก็คือคำว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลความหมายของมูลคดีหมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อันจะทำให้เกิดอำนาจฟ้องร้องตามสิทธินั้นนักศึกษาครับถ้อยคำตรงนี้เป็นถ้อยคำที่มีอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับหลายเรื่องมากแล้วในกรณีถ้ามีการออกข้อสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูลคดีเนี่ยถ้ามีทวงคำตอบเนี่ยก็มักจะมีถ้อยคำพวกนี้ดังนั้นถ้อยคำพวกนี้นี่ท่านนักศึกษาจะจำไว้ใช้ในการเขียนนะครับในทุกๆสนามนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวพอเราลองดูฎีกาเรื่อยๆก็จะเจอคำนี้อยู่เป็นระยะระยะในเรื่องมูลคดีเนี่ยเราคงต้องแยกเป็นเรื่องๆนะ
แยกเป็นเรื่องเรื่องในเรื่องของละเมิดเนี่ยนะครับเหตุอันเป็นที่มาของการโต้แย้งสิทธิ์ที่ทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องนั้นก็จะเกิดขึ้นนะสถานที่ที่เกิดการกระทำละเมิดสำหรับการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นสูญหายมูลคดีก็จะเกิดขึ้นนะสถานที่ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดก็คือในขณะที่หายไปนั่นเองสำหรับการละเมิดในกรณีบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์นะอันนี้อาจจะเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าคดีเกี่ยวกับละเมิดก็ตามแต่ถ้าเป็นการฟ้องเฉพาะในมูลละเมิดนะครับในค่าเสียหายจากการบุกรุกเนี่ยนะฮะสถานที่ที่เป็นต้นเหตุนั้นเป็นที่มาของการตัวยังเสียก็คือสถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ลองดูคำพิพากษาฎีกาที่2786/2540เรื่องนี้โจทฟ้องนะครับอาศัยเหตุว่าจำเลยในกระทำละเมิดต่อโจทคือโจทจำเลยเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็จำเลยเนี่ยก็นำรถยนต์ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับจำเลยนะครับไปขายให้กับผู้อื่นโดยโจทก็ไม่ยอมสัญญาขายรถยนต์เขียนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์ในมูลละเมิดที่ทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดก็จึงฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่เรื่องนี้มีรถ2คันอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาไปทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือมัดจำที่จังหวัดตากผู้ซื้อก็เป็นคนละคนนะสัญญาทำคนละปีหากฟังว่าทำสัญญากันก็เป็นเรื่องซื้อขายที่จังหวัดตากมูลเหตุนั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิ์มิได้เกิดในเขตอำนาจของศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็คือดูว่าทำสัญญาซื้อขายกันที่ไหนก็คือสถานที่ที่นำทรัพย์สินไปนั่นเองพูดง่ายๆว่ารถคันที่คันแรกทำที่เชียงใหม่ก็ถือว่ามูลคดีเกิดที่เชียงใหม่แต่รถยนต์คันที่สองเนี่ยทำที่จังหวัดตากก็ถือว่ามูลคดีเกิดที่จังหวัดตากแล้วเรื่องนี้ใช้มาตรา5ไม่ได้มูลความคดีไม่เกี่ยวกันเพราะว่าผู้ซื้อคนละคนทำสัญญาคนละปีก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรือฎีกาที่2437/2540เรื่องนี้สันติกาวินิจฉัยว่ามาตรา4บัญญัติให้เสนอคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตามเนี่ยสันติกาก็ใช้ถ้อยคำอย่างนี้คำว่ามูลคดีหมายถึงต้นเหตุเป็นที่มาของการโต้แย้งสิทธิ์อันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องนะครับแต่ในคดีเรื่องนี้โจทก์ไปฟ้องไปโจทก์จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ปปาที่สำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ที่เขตหน้าทั้งสามแขวงพระขนงปัจจุบันก็คือศาลจังหวัดพระขนงยกฐานะเป็นศาลจังหวัดกรณีเป็นกรณีโจทก์ใช้สิทธิ์ที่ไร้เบี้ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอันเนื่องมาจากเหตุละเมิดที่จำเลยได้ก่อขึ้นการจ่ายค่าเสียหายเรื่องต้นดังกล่าวไม่ใช่ต้นเหตุพิพาทอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์เป็นเพียงสิทธิ์ที่โจทก์จะใช้สิทธิไร้เบี้ยตามกฎหมายเท่านั้นมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแขวงพระขนงโจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลแขวงพระขนงไม่ได้เรื่องนี้โจทก์ก็เป็นกรมการประกันภัยนะครับจำเลยก็ไปทำละเมิดขับรถชนปปาพอปปาแต่งงานปปาก็ไปขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยนะครับต่อโจทก์สาขาโจทก์ที่ศาลแขวงพระขนงอย่างนี้พอโจทก์จะมาฟ้องไร้เบี้ยตัวนี้นะครับไม่ได้เพราะว่าเหตุจริงๆเนี่ยคือสถานที่ที่รถชนไม่ใช่สถานที่ที่รับเงินนะฮะสถานที่รับเงินเป็นเหตุที่เขาจะรับช่วงสิทธิ์มาเท่านั้นเองแต่มูลคดีจริงๆมันเกิดที่สถานที่ที่จะทำละเมิดก็คือสถานที่ที่มีเหตุรถโดนไม่จำเลยไปชนปอบปากนั่นเองอีกกรณีที่พบกันมากก็คือมูลคดีในเรื่องของสัญญานะครับหลักก็คือคำเสนอสนองตรงกันก็ถือว่าเกิดเป็นสัญญาสถานที่เกิดสัญญานั้นก็เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดนะครับแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลอยู่ห่างกันสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนออีกกรณีนึงซึ่งเป็นกรณีการจัดส่งสินค้านะครับตามคำสั่งซื้อเนี่ยถือว่าการส่งสินค้านั้นเป็นการสนองรับโดยปริยายสถานที่ส่งสินค้าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิด
ำหรับสัญญาบางประเภทซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นจะเป็นโมฆะเช่นสัญญาเช่าซื้อในกรณีสัญญาประเภทนี้สถานที่ลงลายมือชื่อในสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามแม้จะไม่ลงพร้อมกันนะฮะถือว่าสถานที่ที่ลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองแห่งก็อาจจะเป็นแห่งเดียวกันก็ตามถ้ามีการลงลายมือชื่อที่ไหนก็ตามถือว่าสถานที่นั้นนะเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดจะลองมาแยกเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องเช่าซื้อเรื่องเช่าซื้อเนี่ยที่ได้นำเสนอมาสักครู่ว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิฉะนั้นเป็นโมฆะครับดังนั้นในการทำสัญญาเช่าซื้อเนี่ยถ้าผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อที่หนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ผู้ให้เช่าซื้อลงลายมือชื่ออีกที่หนึ่งหรือผู้ให้เช่าซื้อลงลายมือชื่อที่หนึ่งแล้วส่งไปให้ผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่ออีกที่หนึ่งเช่นนี้ฮะทั้งสองแห่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดเช่นฎีกา2586/2540ครับทั้งสองแห่งนะเป็นสถานที่ทั้งสองแห่งสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นทั้งสองแห่งหรืออย่างกรณีฎีกาที่8818/2551นี่ก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้โจทก์ลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อที่สำนักงานของโจทก์ก่อนนะครับแล้วถึงส่งสัญญาเช่าซื้อไปให้จำเลยที่1ผู้เช่าซื้อเนี่ยลงลายมือชื่อที่สงขลาก็ถือว่าสำนักงานของโจทก์เป็นสถานที่ทำสัญญาเช่าซื้ออีแห่งหนึ่งนะศาลฎีกาบอกว่าอีแห่งหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าฟ้องได้ทั้งที่เขตคลองเตยกรุงเทพนะฮะก็อยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพได้หรือจะฟ้องที่ศาลจังหวัดสงขลาก็ได้ทั้งสองแห่งแต่เรื่องศาลอย่าลืมนะครับนี่เราพูดถึงเฉพาะมูลคดีแต่ถ้าเป็นคดีตามมาตรา4นุ่นหนึ่งนอกจากสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดแล้วยังมีสถานที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาด้วยนะดังนั้นถ้าบางครั้งจำเลยมีภูมิลำเนา2แห่งสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้น2แห่งอย่างนี้เลือกฟ้องไม่ทุกแห่งเป็นสิทธินะฮะเป็นสิทธิ์ลองดูมูลคดีเรื่องของการซื้อขายทั้งสามเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันจะมีฎีกาอยู่4-5ฎีกานะครับลองสังเกตดูซิว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฎีกาแรกเลยฎีกาที่5483/2540เรื่องนี้จำเลยตกลงซื้อปลาจากแพปลาจนจังหวัดสงขลาเพื่อให้ส่งปลาให้จำเลยที่จังหวัดภูเก็ตสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ส่งและรับมอบสินค้าเมื่อจำเลยผิดสัญญามูลความมูลคดีเกิดขึ้นที่เนื่องจากสัญญาซื้อขายดังกล่าวศาลจังหวัดสงขลาจึงเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดนะครับอันนี้พอมีการซื้อขายเสร็จคำเสนอสนองตรงกันสัญญาเกิดขึ้นทันทีถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นตรงนั้นส่วนสถานที่ที่ให้ส่งภายหลังในศาลฎีกาบอกไม่ใช่สถานที่ที่มีมูลคดีเกิดนักศาลลองนึกถึงไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าพอเราซื้อเสร็จเราชำระเงินกันเรียบร้อยแต่เราขนไม่ไหวใหญ่ของใหญ่ชิ้นใหญ่เช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาจะส่งมาให้เราที่บ้านอันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องภูมิลำเนานะพูดถึงเรื่องมูลคดีก่อนนะครับอย่างเงี้ยนักศึกษาสังเกตนะว่าสัญญาเกิดขึ้นแต่ต้นนะจบตั้งแต่ตอนซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่ใช่ของไม่ใช่เรื่องของต้นเหตุที่ทำให้เกิดสัญญาแล้วนะครับอันนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะต่อไปนะครับแต่บางกรณีเป็นกรณีสั่งซื้อนักศึกษาลองดูฎีกานี่นะฮะ219/2523เรื่องนี้ส.เสือสั่งซื้อยางรถยนต์จากโจทก์ตกลงชำระราคาเป็นงวดๆตามระยะเวลาที่โจทก์ส่งสินค้าไปถึงสถานที่ประกอบการของส.เสือกับจำเลยที่จังหวัดนครปฐมนะครับโจทก์ก็ส่งยางรถยนต์ตามที่ส.เสือสั่งซื้อไปยังสถานที่ประกอบการหลายครั้งดังนี้เข้าใจได้แล้วว่าส.เสือทำคำเสนอคือสั่งซื้อไปยังบริษัทโจทย์ในกรุงเทพมหานครบริษัทโจทย์ก็สนองรับด้วยการส่งสินค้าไปยังร้านของผู้ซื้อที่จังหวัดนครปฐมตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนดในชั้นพิจารณาไม่ปรากฏว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกันด้วยมีแต่เพียงโทรศัพท์ไปสั่งไม่ขอโทษนะมีแต่เพียงการสั่งซื้อแล้วก็ส่งสินค้ามาให้นะครับ
อย่างนี้ถือว่าสถานที่รับมอบสินค้าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นด้วยอันนี้จะต่างกับเรื่องเมื่อสักครู่เรื่องนี้เป็นกรณีที่ว่าไม่ได้ซื้อขายกันอย่างนั้นแต่สั่งแล้วบอกให้ส่งสินค้าทั้งสารลำลึกถึงว่าทั้งสารอาจจะโทรศัพท์หรือติดต่อทางสื่ออะไรก็ได้นะครับไปที่ร้านสักร้านหนึ่งบอกว่าจะขอซื้อตู้เย็นสักเครื่องนึงก็ขอให้ส่งมาให้เลยพอบริษัทนั้นส่งมาอย่างนี้สารที่ได้รับเนี่ยตามฎีกาฉบับนี้ถือว่าเป็นสารที่ที่มูลคดีเกิดอย่างฎีกา3720/2551เรื่องนี้จำเลยทั้งสองสั่งซื้อสินค้าผ่านพนักงานของโจทก์ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองจากนั้นพนักงานของโจทก์ส่งใบสั่งซื้อสินค้าไปให้โจทก์ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อโจทก์อนุมัติก็ส่งสินค้าไปให้จำเลยทั้งสองที่นครปฐมศาลฎีกาบอกว่าเป็นการที่จำเลยทั้งสองทำคำเสนอต่อโจทก์ซึ่งอยู่เฉพาะหน้าหากโจทก์ประสงค์ตามสัญญาซื้อขายกับจำเลยทั้งสองต้องแสดงเจตนาบอกกล่าวสนองรับอย่างไรก็ตามการที่โจทก์ส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อไปให้จำเลยทั้งสองที่จังหวัดนครปฐมและจำเลยทั้งสองรับมอบสินค้าไว้แทนการบอกกล่าวถือว่าสถานที่รับมอบสินค้าเป็นสถานที่มูลคดีเกิดก็คล้ายๆกับฎีกาเมื่อสักครู่ฎีกาต่อไปนะคำพิพากษาฎีกาที่2916/2540นะอันนี้เคยออกข้อสอบหนึ่งเองไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเพิ่มเรื่องนี้โจทก์ทำสัญญากันขายเครื่องดำเนินไฟฟ้าให้กับจำเลยที่บริษัทจำเลยอยู่ที่กรุงเทพแต่มีข้อตกลงตรงนี้นะครับมีข้อตกลงให้จำเลยเนี่ยนำเครื่องดำเนินไฟฟ้าไปส่งมอบแล้วติดตั้งที่ราชบุรีจังหวัดราชบุรีพร้อมเงื่อนไขนะมีข้อตกลงพร้อมเงื่อนไขว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเดินเครื่องและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโจทก์จึงจะชำระราคามีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาว่ามีข้อตกลงมันเป็นเงื่อนไขการชำระราคาถ้าโจทก์อ้างว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยที่ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดอันเป็นการผิดสัญญาเท่ากับมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายสถานที่การเน้นตรงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการส่งมอบและติดตั้งจังหวัดราชบุรีจึงเป็นจังหวัดราชบุรีจึงเป็นสถานที่ที่ต้องมีการส่งมอบและติดตั้งเครื่องดำเนินไฟฟ้าจึงเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยโจทก์ฟ้องที่ราชบุรีได้นะครับแต่มันไม่มีเงื่อนไขแต่ถามว่าโจทก์ทำสัญญากับจำเลยที่กรุงเทพกรุงเทพนี่เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดไหมครับก็เป็นนะฮะเป็นนะฮะแต่เนื่องจากครับเนี่ยถ้าสมมติว่าโจทย์เนี่ยเขาจะถามว่าฟ้องที่ศาลราชบุรีได้ไหมแล้วก็อธิบายตามฎีกานี้เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องไปบอกว่าฟ้องที่กรุงเทพมหานครได้จริงๆต้องถามแล้วก็ถามว่าฟ้องที่ศาลใดได้บ้างอีกเรื่องนึงแต่ก็ถามว่าฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีสมมติว่าศาลรับฟ้องไว้เนี่ยถามว่าที่ศาลรับคำฟ้องไว้ชอบไหมแล้วก็อธิบายแค่ตามฎีกาเนี่ยต้องดูเหมือนกับประเด็นถ้ามันไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องไปตอบเพราะว่าบางทีนักศึกษาทำข้อสอบในเวลามันน้อยแค่4 ชั่วโมงนะครับทุกสนามผู้ช่วยสนามเนี่ยก็4ชั่วโมง10ข้อเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเรื่องนี้ฎีกาที่269/2543คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสัญญาสามฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือจำเลยทั้งสองนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายของบริษัทหล่อเลี้ยงอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายโจทก์คือเรื่องนี้จำเลยทั้งสองนะครับเขาหุ้นกันก่อสร้างบ้านพักขึ้นมาแล้วจำเลยที่สองในฐานะตัวแทนของจำเลยที่หนึ่งก็คือในฐานะของจำเลยทั้งสองคนเนี่ยนะไปทำข้อตกลงกับโจทก์ที่บริษัทโจทก์ซึ่งอยู่ที่ลำปางให้โจทก์ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัทลอลิงในนามของโจทก์แต่ผมเข้าใจว่าจำเลยทั้งสองอาจจะมีเครดิตไม่พอในการจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อนก่อสร้างก็เลยทำสัญญากับโจทก์ให้โจทก์เป็นคนไปซื้อนะครับในนามของโจทก์เพื่อนำมาก่อสร้างแต่จำเลยที่สองซึ่งเป็นตัวแทนจำเลยที่หนึ่งก็คือจำเลยทั้งสองเนี่ยจะชำระเงินให้บริษัทผู้ขายเอง
ถ้าหากว่าบริษัทผู้ขายมาเรียกค่าสินค้าค่าเสียหายนะครับและโจทย์ชำระไปจำเลยก็จะชำระคืนให้โจทย์ก็มีการเปิดเครดิตกันทางโทรศัพท์โทรศัพท์ซึ่งบริษัทลอริงนี่ก็ตกลงด้วยอย่างเนี้ยศาลฎีกาบอกว่าการที่ตกลงเปิดเครดิตโดยติดต่อกันทางโทรศัพท์โทรศัพท์ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดลำปางเนี่ยก็ถือว่ามูลคดีที่ก่อให้เกิดสัญญาทั้ง3ฝ่ายกับการทำข้อตกลงเปิดเครดิตเกี่ยวเนื่องกันทั้งที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ดังนั้นทั้ง2แห่งเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับเรื่องนี้ก็ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ประเด็นก็มีว่าต่อสู้ว่าฟ้องไม่ได้ครับศาลฎีกาบอกว่าฟ้องได้นะนี่เป็นสัญญา3ฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งคือฎีกาที่3100/2551เรื่องนี้ศาลฎีกาก็ก่อนจะวินิจฉัยท่านก็ยังกล่าวถึงคำว่ามูลคดีนะครับหมายถึงนะที่ผมได้เคยนำเสนอหนังสือตั้งแต่แรกคดีนี้จำเลยทั้งสองเนี่ยเขาเรียกสินค้าฝากขายที่จำเลยทั้งสองครั้งชำระนะโดยโจทย์ตั้งจำเลยทั้งสองเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่โจทย์ผลิตในจังหวัดพัทลุงพนักงานของโจทย์ก็ติดต่อกับจำเลยทั้งสองที่จังหวัดพัทลุงนะฮะแม้ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จำเลยทั้งสองแสดงเจตนาสนองรับเป็นตัวแทนที่จังหวัดพัทลุงก็คือพูดง่ายๆว่าการตั้งตัวแทนการตกลงการตอบรับทำที่จังหวัดพัทลุงทั้งหมดนะครับดังนี้สัญญาซึ่งเป็นมูลเหตุที่เกิดสิทธิ์ฟ้องร้องเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงส่วนสำนักงานของโจทย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่พนักงานของโจทย์ทำงานเวลาที่จำเลยโทรศัพท์ติดต่อเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่สถานที่ทำสัญญาไม่ใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิดคือเรื่องนี้ศาลสังเกตดูดีๆเขาจะทำทุกอย่างตกลงตามสัญญาอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่หลังจากนั้นก็จะมีการติดต่อมันเป็นธรรมดาเป็นขั้นตอนในการติดต่อภายหลังนะครับก็ไม่ถือว่าสถานที่ที่ติดต่อในภายหลังนั้นเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดลองมาดูในมูลคดีเรื่องสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของเนี่ยไม่ทำเป็นหนังสือก็สมบูรณ์แต่ถ้าทำเป็นหนังสือก็ไม่มีอะไรห้ามดังนั้นสถานที่ทำสัญญาไม่ว่าจะทำด้วยหนังสือก็ดีหรือจะทำด้วยวาจาก็ดีถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดนะครับก็มีคำพิพากษาฎีกาหลายฉบับเช่นฎีกาที่4687/2553ศาลฎีกาบอกว่าข้อตกลงจ้างเหมาให้แก้ไขต่อเติมบ้านที่โจทก์ทำกับจำเลยที่1เป็นสัญญาจ้างทำของไม่ทำเอกสารก็สมบูรณ์เมื่อตกลงด้วยวาจาที่จังหวัดนครสวรรค์สัญญาเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งตามคำฟ้องก็ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลนะครับเรื่องนี้ทั้งภูมิลำเนาและมูลคดีเกิดที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันคือที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปฎีกาที่9430/2554เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสัญญาจ้างทำของเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อหลังจากทำสัญญาจ้างทำของเสร็จแล้วเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดบอแวนโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาให้โจทย์นะตามสัญญาจ้างให้โจทย์เช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทย์เป็นเพียงผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของห้างหุ้นส่วนจำกัดบอแวนในอันที่จะบังคับชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมจากจำเลยแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดบอแวนเมื่อสัญญาที่เป็นมูลหนี้ให้เกิดการโอนสิทธิ์เรียกร้องเกิดขึ้นณที่ทำการของจำเลยมูลเหตุนั้นเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์จึงเกิดณที่ทำการของจำเลยซึ่งอยู่ในเขตราชสันจังหวัดพลศาลจังหวัดพลนั้นก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับหรืออย่างฎีกาที่4242/2554เรื่องนี้เป็นกรณีที่จำเลยเขาว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความว่าจ้างที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ถือว่ามูลคดีเกิดที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็สัญญาว่าจ้างก็ต้องทำเป็นหนังสือนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยโจทก์กับจำเลยก็ต้องมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์ปรึกษาคดีส่งจัดหาแล้วก็ส่งเอกสารครับซึ่งต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนปฏิบัติของโจทก์ที่จะกระทำภายหลังจากมีการสัญญาเกิดขึ้นแล้วมูลคดีเกิดขึ้นในเขตราชสันจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตกลงว่าจ้างกันนะครับ
ันนี้ก็ใช้คล้ายๆกับคดีที่ตั้งตัวแทนจำนายสินค้าที่จังหวัดพัทลุงหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการโทรศัพท์ติดต่อกันเกี่ยวกับการตามสัญญาก็เป็นเพียงขั้นตอนในทางปฏิบัติภายหลังจากทำสัญญาเท่านั้นมูลคดีเรื่องสัญญาประกันชีวิตเนี่ยอันนี้จะมีคำพิพากษาฎีกาอยู่หลายฉบับเช่น6518/2545 572/2549โดยสรุปก็คือเมื่อมีการเริ่มต้นทำสัญญาประกันชีวิตนะฮะทำสัญญากรอกแบบฟอร์มกันที่ไหนฮะก็ถือว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดกรอกข้อความในใบคำขอทำประกันชีวิตเนี่ยกรอกที่ไหนก็ที่นั่นแหละครับเริ่มต้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำสัญญาถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดนะครับส่วนเล่นดีการนักศึกษาจดไปนะครับมูลคดีเรื่องต่อไปเรื่องสัญญาใช้บริการวิทยุคมนาคมก็ฎีกาที่8450/2547คือเกี่ยวกับเรื่องสัญญาการใช้บริการวิทยุคมนาคมเนี่ยแนวสารฎีกาบอกว่าสถานที่สำนักงานใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดเพราะเมื่อมีการอนุมัติแล้วก็จะมีการเปิดสัญญาให้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามีผลทำให้จำเลยสามารถใช้บริการวิทยุคมนาคมจัดโจทย์ได้นะก็ฎีกา8450/2547แล้วก็ยังมีฎีกา657/2549ก็วินิจฉัยทำนองเดียวกันมูลคดีเรื่องบัตรเครดิตสำหรับมูลคดีเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเดิมถือว่าสำนักงานใหญ่ผู้อนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดนะครับเช่นฎีกาที่5961/2545แต่ต่อมาภายหลังเนี่ยนะฮะมีแนวใหม่ตั้งแต่มีคำพิพากษาฎีกาที่7788/2546โดยประชุมใหญ่นะก็วินิจฉัยว่าการอนุมัติของสำนักงานใหญ่เนี่ยเป็นขั้นตอนปฏิบัติระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขาที่จำเลยไปทำสัญญาอันเป็นขั้นตอนเมื่อจำเลยทำสัญญาและรับบัตรเครดิตจากโจทย์ที่สำนักงานสาขาอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตไปชำระค่าสินค้าและบริการมูลคดีจึงไม่ได้เกิดที่สำนักงานใหญ่แต่เกิดที่สำนักงานสาขาและเนื่องจากการทำบัตรเครดิตบางครั้งอาจจะไปติดต่อที่ธนาคารสาขาจังหวัดใดๆก็ตามทำคำขอเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งเรื่องสำนักงานใหญ่สำนักใหญ่ก็อนุมัติแนวเดิมเนี่ยการแปลในเรื่องมูลคดีเกิดจะแปลอย่างว่าแต่เรื่องนี้เป็นการแปลความเพื่อประโยชน์ความยุติธรรมมากกว่าเพราะว่าในการดำเนินคดีเนี่ยโจทก์จะมาฟ้องที่กรุงเทพผู้ที่ใช้บัตรเครดิตอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีใครเดินทางเข้ามาแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้หมดไปแล้วเพราะท่านโจทก์ฟ้องจำเลยจะเป็นคดีผู้บริโภคจะต้องไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยเท่านั้นนะแต่ในกรณีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ให้บริการเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจยังใช้หลักเดิมก็คือยังถือตามวิแพ่งเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นก็มีฎีกาที่841/2549ก็วินิจฉัยมาในทำนองเดียวกันแต่นี่มีฎีกาฉบับหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับบัตรเครดิตเหมือนกันแต่หลังจากที่มีการปิดสัญญาการใช้บัตรเครดิตแล้วไม่มีการทำหนังสือรับสภาพนี้ทีนี้ศาลฎีกาถือว่าสถานที่ทำหนังสือรับสภาพนี้เป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นอีกอย่างโดยวินิจฉัยว่าโจทก์จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้แม้ไม่ลบล้างหนี้เดิมหรือเกิดหนี้ใหม่แต่หนังสือรับสภาพหนี้ก็เป็นนิติกรรมที่ชอบมีผลผูกพันคู่สัญญาถือว่าสถานที่ทำหนังสือรับสภาพหนี้เป็นสถานที่ที่มีมูลคดีอีกแห่งหนึ่งนะครับฎีกาที่6509/2547นักศึกษาถ้าเจอคำว่าอีกแห่งหนึ่งนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาก็หมายความว่าสถานที่ที่รับบัตรเครดิตก็ยังเป็นมูลคดีเกิดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีการทำหนังสือรับสภาพนี้ก็ถือว่าสถานที่ทำหนังสือรับสภาพนี้เนี่ยเป็นสถานที่
ที่มูลคดีเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งก็กลับมี2แห่งมูลคดีสินเชื่อบุคคลถือว่าสถานที่ที่โจทก์อนุมัติวงเงินสินเชื่อนะครับก็คือที่ทำการของโจทก์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดฎีกาที่5298/2551นี่ลองมาดูในเรื่องมูลคดีเรื่องเช็คนะฮะสัญญาขายรถเช็คแล้วก็ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลคดีเรื่องเช็คนะครับสถานที่ของธนาคารที่ปฏิเสธการจ่ายเงินอันนี้เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นเสมอคำพิพากษาฎีกาที่5477/2550แล้วก็ยังมีอีกหลายฎีกานะครับเช่น8650/25517255/2553นะครับก็วินิจฉัยว่าความผิดของจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเกิดเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะนั้นสถานที่ที่เช็คพิพากษาถูกปฏิเสธการจ่ายเงินย่อมเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดนอกจากนี้ยังถือว่าสถานที่ที่มีการนำเช็คไปแลกเงินสดเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดเช่นกันคือเมื่อมีการออกเช็คแล้วเนี่ยอาจเช็คเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมือได้นำไปแลกเงินสดนะฮะสถานที่ที่นำเช็คไปแลกเงินสดก็ถือเป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นด้วยฎีกาที่7212/2545ในศาลฎีกาก็ใช้แล้วนะฮะคำว่ามูลคดีเกิดขึ้นหมายถึงเหตุนั้นเป็นที่มาการตัวอย่างสิทธิ เรื่องนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยชำระหนี้ขอให้ชำระหนี้ตามเช็คบรรยายว่าโจทก์นำเช็คไปเข้าบัญชีที่ธนาคารสาขาชุมแพจังหวัดขอนแก่นเพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารนำเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ระบุว่าสถานที่ของโจทก์เนี่ยอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ที่จำเลยนำเช็คไปแลกเงินสดนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดในเรื่องเช็คเนี่ยนะฮะศาลฎีกายังวินิจฉัยแปลความสถานที่ที่มูลคดีเกิดค่อนข้างกว้างนะฮะแม้แต่สถานที่ที่ออกเช็คนะฮะอันเป็นเหตุที่เป็นสถานที่ที่มีเกิดมูลหนี้นะฮะที่ทำให้มีเหตุการออกเช็คเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นด้วยฎีกาที่1864/2548เรื่องนี้โจทก์และห้างส่วนจำกัดททหารทำสัญญาจ้างแรงงานให้โจทก์ก่อสร้างอาคารโดยทำสัญญาแล้วก่อสร้างอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่จำเลยก็สั่งจ่ายเช็คพิพาทมอบให้โจทก์ตามมูลหนี้ค่าก่อสร้างเกี่ยวกับสัญญาแจ้งแรงงานถือว่ามูลหนี้ตามเช็คเกิดจากสัญญาจ้างแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์ทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องมูลหนี้จึงเกิดในเขตศาลจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโจทก์ก็มีอำนาจฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่อาจเป็นศาลที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าศาลที่ที่เกิดมูลหนี้นะนะครับเป็นเหตุให้ทำให้ต้องมีการออกเช็คเช่นว่าจ้างมาชำระค่าว่าจ้างเนี่ยว่าจ้างกันที่เชียงใหม่เนี่ยก็ยังถือว่าที่เชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นด้วยฎีกา3818/2538นี่ก็ทำนองเดียวกันอันนี้ชำระหนี้ค่าตุ๊กตานะครับซึ่งมีเหตุการณ์ซื้อขายกันที่ราชบุรีก็ถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดราชบุรีด้วยขอโทษนะศาลแขวงราชบุรีโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องเช็คสถานที่ตั้งของธนาคารที่พิเศษการจ่ายเงินสถานที่ที่มีการนำเช็คไปแลกเงินสดรวมถึงสถานที่ที่มูลหนี้อันเป็นที่มาของการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นทั้งสิ้นสำหรับสถานที่ที่ทำสัญญาขายรถเช็คถือเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดก็ฎีกาที่4896/2543
มีกรณีหนึ่งครับคือตั๋วสัญญาใช้เงินศาลฎีกาบอกว่าสถานที่ที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็เป็นสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดคำพิพากษาฎีกาที่2016/2554ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทอนะสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่เขตสาทรกรุงเทพมหานครก็ถือว่ามูลนี้มูลคดีเนี่ยเกิดขึ้นณสถานที่ที่จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุอันเป็นที่มาของการโต้แย้งสิทธิ์ทำให้เกิดอำนาจฟ้องอยู่หน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทอจึงมีสิทธิ์ฟ้องศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ดูที่สถานที่ที่มีการออกตัวสัญญาใช้เงินสำหรับมูลคดีในเรื่องหย่านะฮะคำพิพากษาฎีกาที่4443/2546การจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุของการหย่านะครับต้องเห็นการหย่าก็คือดูว่าเหตุที่จะฟ้องหย่าได้เกิดที่ไหนสำหรับเรื่องนี้ก็คือเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่พักอาศัยของโจทก์กับจำเลยมีการทำร้ายมีการขับไล่ทำการเป็นปรปักษ์กันที่บ้านดังกล่าวนะครับทางที่ศาลฎีกาบอกว่าเหตุอันเป็นเหตุฟ้องหย่านั้นนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงถือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดให้ศาลลองจำกรณีคดีที่ฟ้องเรียกเงินสงเคราะห์นะครับตามคำพิพากษาฎีกาที่4472/2551เรื่องนี้จำเลยก็เป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินของธนาคารธ.ก.ส.มีภูมิเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะส่วนกอไก่เนี่ยก็เป็นบิดาโจทย์ก็เป็นสมาชิกของสมาคมนี้นะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ในการสมัครนี้นะฮะในการพิจารณาเนี่ยให้รับเข้ามาเนี่ยพิจารณาที่กรุงเทพแต่การสมัครเป็นสมาชิกและการเปิดบัญชีเงินฝากของกอไก่ทำที่สาขาสุรินทร์ทำที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์นะครับและต่อมาจำเลยก็รับเป็นสมาชิกเช่นนี้ศาลฎีกาบอกว่าธนาคารสาขาสุรินทร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุนั้นเป็นที่มาของการโต้แย้งสิทธิ์ถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาสุรินทร์ด้วยก็ตามมาตรา4อนุ1ก็มีเพียงเท่านั้นส่วนเรื่องมาตรา3อนุ1ที่ผมขอข้ามไปนะครับต่อไปขอให้ศาลดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4ทวีก็คือคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์สำหรับคำฟ้องคดีเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา4ทวีนี้เสนอได้2ศาลนะครับคือศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่กับศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสำหรับมาตรานี้นะครับสถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่นี่ก็ชัดเจนตรงตัวส่วนสถานที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับมาตรา4อนุ1แต่ปัญหาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าคำฟ้องใดเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก่อนอื่นคงต้องไปดูความหมายของอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านศาลก็ต้องกลับไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา139นะฮะซึ่งบัญญัติว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายถึงที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบกันเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยนะก็คือตัวอสังหาริมทรัพย์กับตัวทรัพยสิทธิ์สำหรับคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา4ทวีนั้นศาลลองดูนะครับหลักๆเลยก็จะแยกเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
อันที่สองคือคำฟ้องเกี่ยวด้วยสิทธิอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีที่สามก็คือคำฟ้องเกี่ยวด้วยประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แต่จุดหลักที่จะเจอกันมากก็คือกรณีคำฟ้องอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีหัวข้อย่อยออกมาเป็นคำฟ้องที่มีคำขอให้บังคับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพย์และคำฟ้องที่ฟ้องบังคับจำนองทั้ง3อย่างนี้ถือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เรามาดูคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีแรกคือคำฟ้องที่มีคำขอให้บังคับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะสำหรับกรณีนี้นะเป็นคำฟ้องที่มุ่งที่จะบังคับเอากับตัวอสังหาริมทรัพย์โดยตรงดังนั้นคำฟ้องในกรณีนี้ต้องมาดูที่คำขอท้ายฟ้องคำขอท้ายฟ้องเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่บังคับเอาแก่ตัวทรัพย์เช่นขอให้โอนกรรมสิทธิ์หรือโอนสิทธิครอบครองรวมถึงคดีที่ฟ้องขอให้ขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยคำพิพากษาฎีกาที่1115/2523คดีที่ฟ้องขอให้โอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือฎีกาที่1134/2514คดีฟ้องขับไล่ออกจากบ้านพิพาทเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้ต้องเสนอต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่หรือจำเลยมีภูมิลำเนาท่านนักศึกษาครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงความหมายคำว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือที่ติดอยู่กับที่ดินเช่นพวกภาระจำยองสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินนะครับให้หมายถึงรวมถึงพวกนี้ด้วยดังนั้นคดีที่ฟ้องขอให้บังคับแก่ทรัพยสิทธิ์ก็จึงถือว่าเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เช่นฟ้องห้ามมิให้เกี่ยวข้องรบกวนสิทธิครอบครองหรือฟ้องขอให้จดทะเบียนภาระจำยองอันนี้พิมพ์เกินไปนะเช่นนี้ก็ถือเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ฎีกาที่1173/2518เรื่องนี้คำฟ้องว่าจำเลยนำคนงานเข้ามาในที่ดินขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายและห้ามจำเลยกับบริวารมิให้เกี่ยวข้องรบกวนสิทธิครอบครองเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นักศึกษาสังเกตคำว่าขอชดใช้ค่าเสียหายไหมถ้าฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเฉยๆไม่มีห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคำฟ้องตามมาตราอะไร4 อนุ 1นะแต่เรื่องนี้มันมีการขอห้ามรบกวนเกี่ยวข้องหรือขับไล่แต่ถ้าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเฉยๆเนี่ยไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะแต่เป็นกรณีมาตรา4 อนุ 1จำได้ไหมเรื่องละเมิดก็ถือว่าต้องฟ้องอย่างศาลที่มูลคดีเกิดหรือจำเลยมีภูมิลำเนาศาลที่มูลคดีเกิดก็คืออะไรครับศาลที่ที่ทรัพย์ที่ถูกทำละเมิดตั้งอันนี้คือฟ้องผมหมายถึงเฉพาะค่าเสียหายนะคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์อีกกรณีหนึ่งก็คือคำฟ้องที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้คำฟ้องไม่ได้ขอให้บังคับเอากับอสังหาริมทรัพย์โดยตรงแต่การที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีได้เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นของผู้ใดหรือเป็นทรัพย์สาธารณะหรือไม่นะครับอันนี้ต้องพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเช่นฎีกาที่1783/2527ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์เป
เป็นเหตุให้โจทได้รับความเสียหายต้องสูญเสียที่ดินของโจทไปจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินที่บ้านเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ของโจทและจำเลยไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทเช่นนี้การจะพิจารณาว่าจำเลยจะทำละเมิดต่อโจทหรือไม่จะต้องพิจารณาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทหรือไม่อันเป็นการพิจารณาถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์ดินที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยก็ต้องดูในประเด็นการต่อสู้ซึ่งในข้อสู้ว่าที่ดินไม่ใช่ของโจทถ้าสมมติว่ามีการนำสืบไม่ได้หรือศาลฟังข้อที่จริงว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ของโจทผลคืออะไรครับโจทไม่ได้โดนทำละเมิดดังนั้นคดีนี้จะตัดสินได้ต้องพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของที่ดินว่าอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นที่ดินอะไรของโจทหรือไม่ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้บังคับกับตัวทรัพย์เลยนะแต่พิจารณาไม่ได้ถ้าไม่พิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้ถ้าไม่พิจารณาถึงความเป็นอยู่ของอสังหาริมทรัพย์จึงถือว่าเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือคำพิพากษาฎีกาที่797/2515โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าไปไถ่รากขุดดินถมเหมืองน้ำสาธารณะทำให้โจทก์และบุคคลอื่นไม่มีทางระบายน้ำจำเลยเถียงว่าเหมืองน้ำเนี่ยผ่านกลางที่ของจำเลยจำเลยมีสิทธิ์กลบได้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายและพิพากษาแสดงว่าทำลบพิพาทเหมืองน้ำและคลองเป็นสาธารณะเช่นนี้เป็นทั้งคดีละเมิดและคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่คดีละเมิดในลักษณะแบบนี้มักจะเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เรื่องนี้ต้องวินิจฉัยว่าไงครับจะตัดสินคดีเรื่องนี้ต้องดูว่าเป็นเนี่ยทั้งคำนบเหมืองพิพาทนครเป็นทางสาธารณะเป็นของสาธารณะไหมถ้าเป็นสาธารณะหมายความว่าฮะจำเลยกลบได้ไหมไม่ได้อย่างนั้นต้องพิจารณาถึงความเป็นอยู่นะครับจึงเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีที่3คือคำฟ้องที่ฟ้องมาครับจำนองอันนี้ชัดเจนไม่ค่อยยุ่งยากนะครับเป็นคำฟ้องที่ต้องมีการบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์ก็จึงเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำว่าสารดีกาที่103/42/2551ดีกาที่3530/2542แล้วก็680/2532อันนี้สารจดได้ดีกาแล้วลองไปศึกษาดูไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มาตรา4ทวิยังมี2กรณีคือคำฟ้องเกี่ยวด้วยสิทธิอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อกี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์จะมีสิทธิแล้วก็ประโยชน์นะครับในส่วนของสิทธินี่ฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยสิทธิแต่ไม่ได้บังคับเอากับตัวทรัพยสิทธิหรือตัวทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์โดยตรง อย่างเช่นกรณีที่เจ้าของที่ดินเนี่ยแปลงหนึ่งก็โดนที่ดินคนอื่นล้อเหมือนที่เรียกว่าที่ตาบอดอันนี้ในกรณีเจ้าของที่ดินถูกร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปสู่ทางสาธารณะได้แต่จะต้องชดใช้ทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่นะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปออกเสร็จแต่ไม่ยอมชดใช้ค่าทดแทนแล้วเจ้าของที่ดินจะฟ้องเรียกค่าทดแทนนะฮะกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นคดีคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยสิทธิอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นกรณีตามมาตรา4ทวีหรืออีกกรณีหนึ่งคือคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์เช่นนำที่ดินออกให้เช่านะครับฟ้องเรียกค่าเช่าเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นมาตรา4ทวีก็ต้องฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยเป็นผู้มีลำเนาคราวนี้ลองมาดูแนวคำพิพากษาฎีกาซึ่งวินิจฉัยว่าไม่เกี่ยวเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คดีที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายและมีการฟ้องเรียกเป็นมัดจำนะครับศาลฎีกาบอกว่าไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ฎีกาที่683/2534
คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจัดซื้อขายที่ดินเรียกค่าเสียหายเพราะจำเลยผิดสัญญาเป็นการฟ้องบังคับจำเลยเป็นหนี้เหนือบุคคลไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะไม่ได้ฟ้องบังคับให้แก่ตัวทรัพย์และสารคำว่าหนี้เหนือบุคคลก็คือมาตรานะครับ4 อนุ 1บางครั้งจะเรียกว่าคดีที่เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับสมมติเรื่องนี้เกิดฟ้องขอให้โอนที่ดินกลายเป็นคดีนะครับกลายเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ถ้าคำขอนะฮะอันนี้คำขอก็ไม่ได้ขอให้โอนที่ดินเลยเอาเฉพาะเงินมัดจำกับค่าเสียหายเท่านั้นคำฟ้องที่ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินก็ไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำพิพากษาฎีกาที่2334/2517คำฟ้องเรียกเงินค่าขายที่ดินไม่ได้มีการบ่งว่าจะบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์จึงไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์ฟ้องเรียกค่าเสียหายฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับฎีกาแรกคำพิพากษาฎีกาที่1599/2529การฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากจำอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ใช่คำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือคำฟ้องที่ขอให้บังคับจำเลยไปถอนคำคัดค้านในการโอนมรดกไม่ใช่คำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ฎีกาที่955/2537เรื่องนี้โจทก์ก็ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปถอนคำคัดค้านการโอนมรดกที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้บ่งว่าจะบังคับให้แก่ตัวทรัพย์จึงไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คือโจทก์ก็ไปขอรับโอนมรดกแล้วก็ฝ่ายจำเลยก็ไปคัดค้านที่สำนักงานที่ดินเขาก็ต้องมาฟ้องศาลขอให้ถอนคำคัดค้านไม่ได้บังคับเอากับตัวทรัพย์คำฟ้องเรียกต้นฉบับโฉนดที่ดินโฉนดนะฮะไม่ใช่ตัวที่ดินนะต่างกันคำพิพากษาฎีกาที่8676/2544เรื่องนี้โจทก์ฟ้องเรียกต้นฉบับโฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อผู้ตายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ฟ้องเรียกที่ดินแม้จำเลยจะให้การต่อสู้ว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทก็ถือว่าต่อสู้ว่าไม่ต้องคืนต้นฉบับเท่านั้นจึงเป็นเขาใช้คำว่าคดีขอบกพร่องทุกไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ครับก็เสียค่าเงินสารอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่ใช่เป็นการฟ้องเรียกที่ดินนะคดีนี้เป็นคดีนี่เดี๋ยวบุคคลคำฟ้องต่อไปตามมาตรา4 ตรีนะฮะอันนี้ผมขอข้ามไปที่บรรยายมาเมื่อสักครู่เป็นการเสนอคำฟ้องต่อศาลในคดีมีข้อพิพาทซึ่งจะต้องทำเป็นคำฟ้องและมีจำเลยส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลกรณีนี้เราจะทำเป็นคำร้องขอนะครับเรียกว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทก็แยกเป็น4กรณีคือคำร้องขอทั่วไปตามมาตรา4/2คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามมาตรา4จตวาคำร้องขอเกี่ยวกับนิติบุคคลตามมาตรา4/1และคำร้องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินในราชอาณาจักรซึ่งผมมุ่งจะบรรยายเฉพาะในกรณีที่1และ2นะครับคำร้องขอทั่วไปก็เป็นไปตามมาตรา4/2มาตรา4/2ก็คือไม่เข้ามาตรา4จัตวานะครับถึงจะมาเข้ามาตรา4/2เช่นการเสนอคำฟ้องคำร้องขอต่อศาลได้2ศาลคือศาลที่มูลคดีเกิดกับศาลที่มีภูมิลำเนาคำว่ามูลคดีเกิดก็หลักการเดียวกันกับที่ได้ศึกษาไปแล้วส่วนภูมิลำเนานี้ก็เหมือนกันนะครับแต่มูลคดีเนี่ยจะมีข้อที่แตกย่อยออกไปลองดูคำพิพากษาฎีกาที่1665/2548เรื่องนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเป็นการยื่นตามมาตรา4/2มูลคดีเกิดขึ้นณสถานที่ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับ
หรือคำพิพากษาฎีกาที่4513/2542เรื่องนี้เป็นคำร้องที่ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถแล้วก็ตั้งผู้อนุบาลศาลฎีกาบอกว่าเหตุแห่งการวิกลจริตก็เกิดขึ้นที่ภูมิลำเนาของผู้วิกลจริตนะครับหรืออย่างคดีที่ร้องขอให้บุคคลเป็นคนสาบสูญก็ถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นณภูมิลำเนาของบุคคลที่สาบสูญเรื่องนี้บุตรของผู้ร้องเนี่ยถูกเนรเทศนะฮะก่อนถูกเนรเทศก็อยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังนั้นก็ถูกเนรเทศไปเช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าก่อนถูกเนรเทศเนี่ยซอโซมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตามทะเบียนบ้านนะแม้ประกอบอาชีพชั่วคราวที่กรุงเทพก็ถือไม่ได้มันมีเจตนาเปลี่ยนภูมิลำเนาจำได้ไหมที่ศึกษาในแต่ต้นนั้นนะครับว่าการที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนานี้ต้องมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนาก็จึงฟังได้ว่าก่อนถูกเนรเทศยังอยู่ที่นครสวรรค์จึงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลนครสวรรค์ขอให้ซอโซเป็นบุคคลสาบสูญได้กรณีต่อไปคือกรณีตามมาตรา4จิตวาการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเรื่องนี้จะเจอกันบ่อยนะครับก็คือในกรณีที่มีบุคคลที่ตายเนี่ยในการจะจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยถ้าหากให้ทายาททุกคนไปจัดการพร้อมกันก็จะเกิดความลำบากและก็ไม่สะดวกดังนั้นจึงมีการยื่นคำร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อเข้าไปจัดการในทรัพย์มรดกของผู้ตายฉันขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามมาตรา4จัตวานะฮะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา4จัตวาวรรค1อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา4จัตวาวรรค2กรณีแรกถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอคำร้องขอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายสิ่งที่ต้องพิจารณาคือภูมิลำเนานี้ก็เราศึกษากันไปแล้วแต่ภูมิลำเนาเนี้ยเป็นภูมิลำเนาของเจ้ามรดกก็คือเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายและต้องในขณะที่ถึงแก่ความตายด้วยนะครับดูขณะที่ถึงแก่ความตายถ้าขณะที่ถึงแก่ความตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ต้องยื่นต่อศาลนั้นไม่ใช่ดูที่ตายนะฮะภูมิลำเนาในขณะที่ถึงแก่ความตายเช่นมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพแต่ขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงความตายคือศาลที่ในกรุงเทพนะครับส่วนกรณีเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินอยู่ในเมืองไทยอันนี้ก็ต้องรู้ว่าทรัพย์เขาได้อยู่ที่ไหนถ้าทรัพย์อยู่ที่ไหนก็ถือว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลลองดูฎีกาที่1448/2543เรื่องนี้พระภิกษุได้ที่ดินในจังหวัดลำพูนในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศต่อมาก็ถึงแก่มรณภาพขณะที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องยื่นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ดูศาลที่พระภิกษุมีภูมิลำเนาขณะที่ถึงแก่มรณภาพฎีกาที่5912/2539ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตรแต่ผู้ตายก็อยู่กินเป็นสามีภรรยากับผู้ร้อง20ปีที่จังหวัดสมุทรปราการและซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการแสดงว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายนะครับยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการขอเป็นผู้จัดการมรดกได้
ผมได้บรรยายตั้งแต่ต้นแล้วว่าภูมิลำเนาของบุคคลมีได้มากกว่า1แห่งเรื่องนี้นี่ถ้ายื่นที่ศาลจังหวัดพิจิตรได้ไหมครับได้นะฮะได้แต่ประเด็นในเรื่องนี้ไม่มีก็คือมีการโต้แย้งว่ามายื่นที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลฎีกาบอกว่ามันอยู่กับผู้ร้องเนี่ย20ปีที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ยังมีที่ดินด้วยก็แสดงว่ามีบ้านที่สมุทรปราการอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากพิจิตรแล้วยังมีสมุทรปราการด้วยอย่างนี้ก็จะยื่นที่ศาลใดศาลหนึ่งก็ได้แต่ในฎีกาเรื่องนี้ประเด็นมีแต่เพียงว่ายื่นที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้หรือไม่ถ้านักศึกษาสงสัยนะว่าทำไมถึงไม่พูดถึงศาลจังหวัดพิจิตรเนี่ยในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยก็จะดูเฉพาะประเด็นหรือปัญหาที่เขาโต้แย้งกันเพราะนั้นในส่วนที่เขาไม่โต้แย้งก็ไม่ไปวินิจฉัยถึงครับหรือคำพิพากษาฎีกาที่611/2550เรื่องนี้พระภิกษุพอพานมีที่อยู่2แห่งนะครับที่วัดหัวป่ากับวัดผู้คัดค้านตามมาตรา38ก็ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาก็ถือว่าวัดหัวป่าเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุพอพานด้วยนะครับก็ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีภูมิลำเนาได้คำร้องขอเกี่ยวกับนิติบุคคลนะที่ผมขอผ่านนะครับคำร้องขอเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินในราชอาณาจักรก็ขอผ่านเช่นกันผมขอข้ามไปที่มาตรา 5เป็นกรณีที่คำฟ้องหรือคำร้องขอเนี่ยมีมูลกรณีที่มูลความยินดีเกี่ยวข้องกันการเสนอคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา5นะครับมีหลักเกณฑ์กรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่อาจเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอได้2ศาลนะครับหรือกว่านั้นก็คือมากกว่า2ศาล2ศาลหรือมากกว่า2ศาลกรณีที่2คือมีเหตุที่เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอได้2ศาลหรือมากกว่านั้นเพราะว่าภูมิลำเนาของบุคคลที่ตั้งของทรัพย์สินสถานที่ที่มูลคดีเกิดหรือมีข้อหาหลายข้อหาและองค์ประกอบที่3คือมูลความแห่งคดีต้องเกี่ยวข้องกันด้วยกรณีแรกการอาจเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอได้2ศาลหรือกว่านั้นก็เป็นกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องมีสิทธิ์เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลได้2ศาลหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่เสนอต่อศาลได้เพียงศาลเดียวก็ไม่ต้องนำมาตรา5มาใช้เช่นจำเลย2คนมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเดียวกันอย่างเงี้ยจะฟ้องสองคนรวมกันไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา5แล้วการที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอได้2ศาลหรือกว่านั้นนะฮะสาเหตุจะต้องเป็นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลเช่นจำเลยที่1ผู้กู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีจำเลยที่2ที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอย่างเงี้ยถ้าจะฟ้องทั้งสองคนอาจจะฟ้องได้สองศาลเหตุเพราะภูมิลำเนาแตกกันหรือที่ตั้งของทรัพย์สินก็เช่นกรณีที่มีคดีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เช่นการฟ้องจำนองมีที่ดินสองแปลงตั้งอยู่คนละจังหวัดกันอย่างเงี้ยหรือสถานที่ที่มีมูลคดีเกิดเช่นกรณีที่มีการทำสัญญากู้ยืมกับสัญญาค้ำประกันคนละแห่งนะครับส่วนหลายข้อหาก็เช่นอาจจะเป็นสัญญามีการกู้ยืมเงินหรือมีการค้ำประกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าจะฟ้องรวมกันได้นะครับก็ต้องเป็นกรณีที่มูลความเป็นคดีเกี่ยวข้องกันคือคดีนี้มีความเกี่ยวข้องพอที่จะรวมพิจารณาได้นะครับเช่นผู้กู้และผู้ค้ำประกันนายจ้างลูกจ้างหรือเป็นลูกหนี้ร่วมกันยกตัวอย่างนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนกู้ยืมเงินทำสัญญากู้ที่จังหวัดสระบุรีมีจำเลยที่2เป็นผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็จำเลยทั้ง2เนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะเรียกผมตั้งเป็นตุ๊กตา
ันนี้เป็นกรณีมาตราอะไรครับที่จะฟ้องถ้าจะฟ้องตามสัญญาผู้รู้สัญญาค้ำประกันเป็นมาตรา4อนุ1ต้องฟ้องยังศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่ที่มูลคดีเกิดเลือกได้เป็นสิทธิ์นะครับเช่นนี้ถ้าเราจะฟ้องจำเลยทั้งสองคนที่ศาลจังหวัดปทุมธานีอันนี้ฟ้องได้ไหมครับเป็นภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองคนนะอันนี้ฟ้องได้เลยฟ้องได้ศาลเดียวนะครับไม่ต้องนำมาตรา5มาใช้ก็ได้แต่ถ้าจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีในเรื่องผู้ยืมเงินเกิดนะครับศาลที่ทำสัญญากู้นะครับหรือศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศาลที่ที่มูลคดีในเรื่องค้ำประกันเกิดเนี่ยก็สามารถฟ้องได้เช่นกันแต่ต้องนำมาตรา5มาใช้ด้วยเช่นฟ้องจำเลยที่1และที่2ต่อศาลจังหวัดสระบุรีขอให้จำเลยที่1ชำระเงินกู้ให้จำเลยที่2ชำระค้ำประกันโดยให้ร่วมกันรับผิดต่อโจทก์เนี่ยนะครับมีต้องใช้มาตรา5ด้วยแต่ถ้าจะฟ้องเพียงคนเดียวก็ฟ้องได้เลยไม่ต้องใช้มาตรา5นะครับเช่นฟ้องจำเลยที่1ที่ศาลอะไรได้บ้างครับปทุมธานีซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือที่ศาลจังหวัดสระบุรีซึ่งมูลคดีเกิดถ้าฟ้องจำเลยที่2ต่อศาลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศาลที่มีภูมิลำเนาหรือศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศาลที่มีมูลคดีเรื่องคำประกันเกิดขึ้นเช่นนี้ถ้าฟ้องแต่ละคนก็ฟ้องได้เลยไม่ต้องใช้มาตรา5มาตรา5เราจะไปเจอตอนทำข้อสอบบางครั้งมันจะติ่งนิดๆหน่อยๆฮะก็อาจจะมีผลกระทบคะแนนบ้างครับเราลองดูดีกว่า8647/2544ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกของปปาเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลจังหวัดหนองคายซึ่งปปามีภูมิลำเนาในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายคือปปาเป็นผู้ตายคนหนึ่งนะครับมีภูมิลำเนาขณะถึงแก่ความตายที่จังหวัดหนองคายศาลฎีกาวินิจฉัยต่อว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องว่าเจ้ามรดกคือผู้ตายทั้ง3รายคืออ.อ่างก.ไก่และปปาเนี่ยมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกร่วมกันคือที่ดินซึ่งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเริ่มถือได้ว่าคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกทั้ง3รายมีมูลความผิดคดีเกี่ยวข้องพอที่จะพิจารณารวมกันได้ตามมาตรา5ผู้ร้องที่คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของอ.อ่างและก.ไก่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลจังหวัดมหาสารคามในขณะถึงแก่ความตายตามมาตรา4ชตวาและขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของปปาซึ่งไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคามมาในคำร้องเดียวกันได้คือเรื่องนี้ปปาเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่หนองคายส่วนอ.อ่างกับก.ไก่เนี่ยมีภูมิลำเนาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ลายเดียวกันที่ดินแปลงเดียวกันดังนั้นมูลความเป็นคดีพอที่จะยื่นรวมกันได้แล้วกรณีไหนยื่นคำร้องได้ถ้าเกิดจะขอตั้งปปานี่ต้องตั้งที่ไหนครับศาลจังหวัดหนองคายขอตั้งผู้จัดการมรดกในส่วนของอ.อ่างหรือก.ไก่ต้องตั้งสถานที่ที่อ.อ่างและก.ไก่มีภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายคือที่จังหวัดมหาสารคามสมมติยื่นนี้ก็ได้ฮะเป็น2ฉบับแต่เวลาจัดการมรดกต้องทำไงฮะมาทำพร้อมกันนะครับเช่นนี้ถือว่ามูลความเป็นคดีรวมกันพอที่จะฟ้องคดีด้วยกันได้ก็เลยมายื่นที่ศาลจังหวัดมหาสารคามได้นะครับเช่นนี้ก็ต้องใช้มาตรา4สรวามประกอบมาตรา5เรื่องฎีกา792/2541เรื่องนี้โจทก์เขาฟ้องจำเลยที่1ชำระเงินกู้ให้จำเลยที่2ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและจำเลยที่3ชำระตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองนะครับคราวนี้สัญญาทั้งหมดเนี่ยทำที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนการฟ้องค้ำจำนองนั้นที่ดินอยู่ที่อื่นแต่ถือว่ามาฟ้องรวมกันได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยจำเลยที่1ทำสัญญากู้ที่กาญจนบุรีจำเลยที่2ทำสัญญาค้ำประกันที่จังหวัดกาญจนบุรีจำเลยที่3ทำสัญญาค้ำประกันจำนองที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ทรัพย์จำนองอยู่ที่สุพรรณกับราชบุรีเช่นนี้ก็สามารถฟ้องในส่วนของทรัพย์จำนองเนี่ยมาค้ำจำนองรวมกันที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้ด้วย
นักศึกษาครับในกรณีที่มีการเสนอคำฟ้องโดยใช้มาตรา5แล้วนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยมีการถอนฟ้องจำเลยซึ่ง อย่างเช่นว่ามีพื้นที่ลำเนาอยู่ในเขตราชอนุสรณ์นั้นนะออกไปศาลก็ยังคงมีอำนาจพิจารณาสำหรับจำเลยอื่นๆที่ไม่ได้มีพื้นที่ลำเนาอยู่ในเขตอนุสรณ์นั้นต่อไปได้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่2403ครับ2523เรื่องนี้จำเลยหลายคนมีพื้นที่ลำเนาต่างกันนะครับโจทย์เขาก็เลยฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลที่จำเลยคนหนึ่งคนใดมีภูมิลำเนาก็โดยใช้มาตรา5นะฮะต่อมาภายหลังโจทย์ก็ถอนฟ้องจำเลยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นเช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลนั้นยังพิจารณาคดีสำหรับจำเลยคนอื่นซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลต่อไปได้ครับคือเรื่องนี้เขาฟ้องคดีที่ศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่จำเลยที่3มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตส่วนจำเลยที่1ที่2เนี่ยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลแพ่งแต่เมื่อใช้มาตรา5ก็สามารถฟ้องที่ศาลแพ่งโดยฟ้องจำเลยทั้ง3คนรวมกันได้ภายหลังก็ไปถอนฟ้องจำเลยที่3เช่นนี้ศาลฎีกาบอกว่าศาลแพ่งเนี่ยยังมีอำนาจพิจารณาคดีในส่วนจำเลยที่1และที่2ต่อไปได้นะครับไม่ได้มีผลทำให้อำนาจพิจารณาคดีของศาลเสียไปต่อไปเป็นคดีสาขาตามมาตรา7นักศึกษาครับที่เราศึกษามาตรา4มาทั้งหมดรวมทั้งมาตรา5ด้วยนะครับนักศึกษาลองดูตัวบทของมาตรา7นะมาตรา7ผมว่ามาตรา4ทั้งหลายนะมาตรา5มาตรา6เนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา7นะครับดังนั้นหลักเกณฑ์ที่เราศึกษากันมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของมาตรา7ต้องเข้ามาตรา7ก่อนนะครับจะไปใช้มาตรา4อนุ1มาตรา4ทวีไม่ได้สำหรับกรณีตามมาตรา7เนี่ยเป็นคำฟ้องคดีสาขาแบ่งเป็น4กรณีกรณีที่1คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณานี่คือมาตรา7 7อนุ1กรณีที่2คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีนี่คือกรณีตามมาตรา7อนุ2กรณีที่3คำร้องขอสืบพยานไว้ก่อนตามมาตรา101อันนี้เป็นกรณีตามมาตรา7อนุ3อันที่4คำร้องขอหรือคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลได้มีคำสั่งมีการอนุญาตมีการแต่งตั้งหรือมีคำพิพากษาไว้นะครับเรามาดูกรณีแรกคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาตามมาตรา7อนุ1กรณีตามมาตรา7อนุ1เนี่ยเป็นกรณีมีการยื่นคำฟ้องนะครับหรือว่าคำร้องขอไว้แล้วเนี่ยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับโดยที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในกรณีนี้ถ้ามีการจำเป็นที่ต้องเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาจะต้องเสนอต่อศาลที่คดีค้างพิจารณาอยู่เช่นเมื่อมีการยื่นคำฟ้องแล้วหากจะมีการเสนอคำฟ้องซึ่งเป็นคำฟ้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเดิมต้องยื่นในคดีเดิมหรือในกรณีที่จะมีการฟ้องแย้งนะครับก็ต้องยื่นเข้าไปในคดีเดิมการร้องสอบก็ต้องยื่นเข้าไปในคดีเดิมคือคดีที่มีการค้างพิจารณาอยู่นั่นเองนะครับฎีกาที่5149ทับ2549เรื่องนี้โจทย์ฟ้องแบ่งสินสมรสนะครับจำเลยศาลฎีกาจำเลยก็ชอบจะฟ้องแย้งขอแบ่งสินสมรสกับโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้สินสมรสจะอยู่นอกเขตศาลในต้นก็ตามทั้งนี้โจทย์เป็นฝ่ายเรื่องคดีโดยการฟ้องจำเลยต่อศาลเป็นคดีที่ค้างพิจารณาจำเลยมีสิทธิ์ฟ้องแย้งได้ตามมาตรา7หรืออย่างเช่นฎีกาที่1812ครับ2532เรื่องนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้อื่นโดยการครอบครองนะครับผู้คัดค้านไม่ได้คัดค้านในเรื่องดังกล่าวแ
ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ค้านได้สิทธิทางภาระจำยอมในที่ดินดังกล่าวนะครับอันนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการตั้งสิทธิขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่เป็นกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ค้างพิจารณาคดีนี้ผู้ร้องก็ยื่นขอครอบครองปรปักษ์ตาม1382ถ้าเรื่องนี้ผู้ค้านจะคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ครอบครองปรปักษ์แต่ผู้คัดค้านเป็นผู้ครอบครองปรปักษ์อย่างนี้ได้แต่แทนที่จะคัดค้านอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่จะไปคัดค้านโดยอาศัยสิทธิของเรื่องทางภาระจำยอมอันนี้ต้องไปว่ากันเป็นคดีใหม่จะยื่นเข้ามาในคดีนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันสำหรับมาตรา7มีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับตามฎีกาที่561/2541ในกรณีการฟ้องนะฮะถ้าโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงนะฮะจำเลยจะฟ้องแย้งเนี่ยตามหลักการต้องเดิมเข้ามาฟ้องเข้ามาในคดีเดิมตามมาตรา7อนุ1แต่ถ้าหากการฟ้องเข้ามาในคดีเดิมแล้วทุนทรัพย์เกินกว่าอำนาจของศาลเดิมอย่างเงี้ยจะฟ้องแย้งไม่ได้ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่เพราะศาลเดิมไม่มีอำนาจพิจารณามาตรา7ยกเว้นทุกมาตราเรื่องเขตศาลแต่ไม่ยกเว้นเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะฎีกาที่561/2491กรณีต่อไปที่ตามมาตรา7อนุ2คือคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7อนุ2นะครับประการแรกคำฟ้องหรือคำร้องขอต้องเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งอันที่สองคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นนะครับจะต้องมีการวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะดำเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องในการเสนอต่อศาลนั้นศาลคือต้องเสนอต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีตามมาตรา302สรุปก็คือศาลที่พิพากษาคดีนั่นเองนะครับเพราะศาลที่พิพากษาคดีจะต้องมีการออกหมายบังคับคดีและจะต้องดำเนินการบังคับคดีคำพิพากษาฎีกาที่611/2540เรื่องนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาปณิธานยอมความผิดสัญญาว่าจะออกค่าธรรมเนียมนะฮะซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลแพ่งนะครับได้มีการพิพากษาตามสัญญาปณิธานยอมความไปแล้วการที่โจทก์มากล่าวอ้างอย่างนี้จึงเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าสัญญาปณิธานยอมความและคำพิพากษาตามยอมเนี่ยว่าโจทก์เนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่คำฟ้องจึงเกี่ยวเนื่องกับการบังคับตามคำพิพากษาคำฟ้องของโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยผิดสัญญายอมจึงเป็นกรณีที่จำเป็นต้องให้ศาลแพ่งวินิจฉัยก่อนว่าการบังคับคดีจะดำเนินไปถูกต้องครบถ้วนจึงต้องเสนอต่อศาลแพ่งนะครับคือกรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลแพ่งเนี่ยมีการทำพิพากษาทำสัญญาปณิธานยอมความไปแล้วหลังจากนั้นคู่ความก็มาโต้แย้งกันว่ามีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณิธานยอมความดังนี้จะไปฟ้องคดีใหม่ไม่ได้เพราะว่ามีความจำเป็นจะต้องวินิจฉัยว่ามีการผิดสัญญาปณิธานยอมความหรือไม่ซึ่งนักศาลครับศาลที่ทราบเรื่องดีที่สุดก็คือศาลที่พิพากษาคดีนั่นเองซึ่งเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีดังนั้นจึงต้องฟ้องยื่นคำร้องเข้ามาในคดีเดิมตามมาตรา7อนุ2หลักมาตรา7อนุ2ที่สำคัญก็คือจะต้องดูว่าเป็นกรณีที่จะต้องให้ศาลเดิมวินิจฉัยเสียก่อนหรือไม่นะครับถ้าจะต้องให้วินิจฉัยก็จะต้องยื่นมาในคดีเดิมฎีกาที่2145/2542คดีนี้โจทก์ไปฟ้องว่าคดีก่อนศาลไม่ได้พิพากษาให้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์และเจ้าพนักงานของจำเลยที่1แบ่งแยกที่ดินออกเป็น2โฉนดทั้งที่ศาลไม่ได้พิพากษาฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องที่โต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาว่าไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดีตามมาตรา302/1ไม่ใช่ไปฟ้องเป็นคดีใหม่ก็คือต้องยื่นเข้ามาในคดีเดิมคือปัญหาว่าคำพิพากษาเนี่ยที่ศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องมีการบังคับคดีนะพอมีคำพิพากษาเสร็จต้องมีการออกคำบังคับหลังจากนั้นก็จะมีการบังคับคดีคราวนี้ในการโต้แย้งกันว่าได้บังคับคดีเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องมาดูคำพิพากษาเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าอย่างไรต้องเป็นการแปลความดังนี้จะไปฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ต้องยื่นเข้ามาในคดีเดิมนะครับฎีกาที่2145/2542
ท่านทูตสารครับจริงๆเวลาผมอยู่ที่11:50แต่ว่าเนื้อหาที่ผมจะบรรยายเนี่ยจะมีไม่มากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5 นาทีขอเกินเวลาดิบได้ไหมครับนะครับจะได้จบนะฎีกาต่อไปฎีกาที่8/612/2549ครับเรื่องนี้โจทย์ฟ้องอ้างว่าจำเลยเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็โจทย์ดำเนินการคดีไม่ชอบเพราะว่าโจทย์กับจำเลยมาตกลงกันว่าโจทย์จะชำระหนี้เพียง300,600เรื่องนี้คดีเดิมโจทย์เป็นจำเลยแล้วมาฟ้องใหม่ก็เลยเป็นโจทย์นะแล้วก็ถ้าชำระแล้วก็ไม่ติดใจดำเนินการคดีต่อไปแล้วโจทย์ก็ชำระให้ครบถ้วนแล้วก็มาขอให้เพิกถอนการบังคับคดีนะฮะทีนี้ศาลฎีกาบอกว่าแม้โจทย์จะกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาเป็นเหตุให้โจทย์เสียหายแต่โจทย์ไม่ได้ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายคำฟ้องโจทย์เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งชอบยื่นในคดีเดิมฟ้องคดีใหม่ไม่ได้เขาฟ้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีคือเรื่องนี้มีการพิพากษาไปแล้วแล้วก็ไปตกลงกันว่าเอาเท่านี้บาทแล้วก็จะไม่สนใจไม่บังคับคดีกันนะแต่ปรากฏว่ามีการบังคับคดีต่อโจทย์ก็เลยมาฟ้องในคดีใหม่ขอให้เพิกถอนการบังคับคดีเช่นนี้ต้องยื่นในคดีเดิมฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้เพราะนักศาสังเกตคำวินิจฉัยของศาลนิดนึงนะครับว่ากรณีนี้แม้จะกล่าวอ้างว่าเสียหายแต่ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นการไปฟ้องเรียกค่าเสียหายอาจจะเป็นกรณีที่ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ได้แต่เรื่องนี้ฟ้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีไม่ใช่ว่าฟ้องไม่ได้แต่ต้องยื่นเข้ามาในคดีเดิมนะครับอันนี้คือข้อสอบไปแล้วลองดูฎีกาที่4676/2551ครับคำฟ้องของโจทย์อ้างว่าเดิมในโจทย์เป็นหนี้จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันในคดีเลขแดงที่20/33/2543จำนวนหนี้บางส่วนได้แก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วจำเลยไม่ยอมหักหนี้ในส่วนของโจทย์แต่บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานคดียึดที่ดินของโจทย์ขายทอดตลาดทำให้โจทย์เสียหายคำขอท้ายฟ้องนะครับขอให้จำเลยรับว่าโจทย์ได้ชำระหนี้บางส่วนแก่จำเลยแล้วและให้จำเลยคิดยอดหนี้ที่ค้างชำระเพื่อโจทย์จะได้ชำระในส่วนที่เหลือศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีคำวินิจฉัยของศาลซะก่อนว่าการบังคับคดีดำเนินไปถูกต้องครบถ้วนหรือไม่จะฟ้องคดีใหม่ไม่ได้ท่านทูตสารครับมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงในกรณีที่ศาลที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีออกหมายบังคับคดีนะฮะจะส่งให้ศาลอีกศาลหนึ่งบังคับคดีแทนคือบางครั้งศาลที่ตัดสินเนี่ยทรัพย์ในการยึดทรัพย์เขาไม่ได้ยึดทรัพย์เฉพาะยึดทรัพย์ของลูกหนี้นะครับเขาไม่ได้ยึดเฉพาะทรัพย์ที่อยู่ในเขตของศาลที่ตัดสินคดีอย่างเช่นว่าศาลแพ่งตัดสินคดีแต่ทรัพย์เนี่ยอาจจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็อาจจะส่งให้ศาลจังหวัดนครปฐมทำการบังคับคดีแทนนะครับกรณีเช่นนี้ศาลที่บังคับคดีแทนก็ถือว่าเป็นศาลที่มีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนะฮะที่อ้างว่าการบังคับคดีปฏิบัติเป็นไปโดยไม่ชอบผมใช้คำว่าอีกศาลหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีอำนาจเฉพาะที่ทำการบังคับคดีแทนเช่นอ้างว่าการขายทอดตลาดที่บังคับคดีไม่ชอบนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกกรณีศาลที่ได้พิจารณาพิพากษาตัดสินคดียังคงมีอำนาจอยู่นะครับยังคงมีอำนาจอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าให้ศาลที่บังคับคดีแทนมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแทนเท่านั้นลองดูดีกันครับดีกันที่1990/2515นะครับเรื่องนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลซึ่งได้รับมอบหมายจากศาลซึ่งพิจารณาพิพากษาให้ดำเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดแทนเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไม่ชอบนะครับและความปรากฏต่อศาลศาลซึ่งบังคับคดีแทนมีอำนาจไต่สวนและเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นะฎีกาที่7/772/2549เรื่องนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำฟ้องโจทย์ประสงค์ให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่1ที่2คือเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ไม่ขายที่ดินให้กับโจทย์ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดฝ่าฝืนมาตรา309ทวีวรรค1แล้วก็มีคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับฟ้องโจทย์เกี่ยวเนื่องกับการบังคับแก่ที่ดินดังกล่าวในคดีของศาลแพ่งซึ่งออกหมายบังคับคดีส่งให้ศาลจังหวัดเพชรบุรีบังคับคดีแทนและศาลจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนกรณีนี้เข้ามาตรา7 อนุ 2ศาลฎีกาวินิจฉัยเลยนะครับว่าโจทก์จะต้องเสนอคำฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีคือศาลแพ่งนี่คือศาลเดิมที่ตัดสินนะครับและหรือนะครับหรือขอโทษนะใช้คำว่าหรืออาจยื่นต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีและบังคับคดีแทนเท่านั้นนะครับ
ฟ้องใหม่ไม่ได้คือถ้ายื่นเข้าไปในคดีเดิมพอเข้าไปในคดีเดิมเสร็จศาลฎีกาวินิจฉัยต่อให้เลยว่าศาลเดิมกับศาลที่บังคับคดีแทนเพราะอันนี้เกี่ยวข้องกับการขัดต่อระดับซึ่งเป็นการบังคับคดีแทนเรียนฎีกาที่1219/2529ประชุมใหญ่นะครับศาลที่มีอำนาจรับฟ้องตามมาตรา702คือศาลตามมาตรา302ซึ่งคือศาลที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีแม้ศาลนั้นจะมอบให้ศาลอื่นบังคับคดีแทนซึ่งทำให้ศาลที่บังคับแทนมีอำนาจในการวิจัยคำร้องย่างว่าปฏิบัติโดยไม่ชอบแต่ศาลที่พิจารณาในชั้นต้นก็คือศาลเดิมก็ยังมีอำนาจนะครับนี่จะเป็นการยืนยันทีส่วนกรณีที่เป็นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีเช่นการร้องของคนภายนอกผู้มีบุรุษสิทธิ์ตามมาตรา287นะครับการร้องขัดทรัพย์288การขอครับจำนองตามมาตรา289หรือคำร้องขอให้งดการบังคับคดีต้องยื่นต่อศาลที่พิจารณาเท่านั้นจะยื่นต่อศาลที่บังคับคดีแทนไม่ได้นะคำร้องพวกนี้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีโดยตรงนักศึกษาจบเลขฎีกาไปแล้วกันนะครับ3223/2522MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ wonsin.com นี่คือการร้องขัดทรัพย์นะฮะก็เป็นไปตามมาตราฎีกาที่9362/2551นะครับซึ่งต้องยื่นตามมาตรา7อนุ2นะฮะหรือการขอรับชำระหนี้สำนองตามมาตรา289ต้องยื่นต่อศาลที่มีคำพิพากษานะครับฎีกาที่7565/2548อันนี้คือการขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา290นะฮะก็ต้องยื่นตามมาตรา7อนุ2เหมือนกันหรือการขอให้ศาลงดการบังคับคดีนะครับจะต้องยื่นต่อศาลที่ทำคำวินิจฉัยคือศาลแพ่งนะครับส่วนศาลจังหวัดตราดเนี่ยเป็นศาลที่บังคับคดีแทนไม่มีอำนาจงดการบังคับคดีนะฮะนักศึกษาการงดการบังคับคดีงดทั้งคดีนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่การยึดทรัพย์เฉพาะแค่ส่วนนั้นไม่ถึงยึดที่ไหนก็ไม่ได้นะให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนนะครับต้องยื่นต่อศาลที่ตัดสินคดีเท่านั้นนะครับฎีกาที่2769/2539ก็ส่วนมาตรา7อนุ3กับ7อนุ4เนี่ยผมคงขอยกเว้นไม่บรรยายนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ